รู้หรือไม่ระบบเพาะกายถูกนำมาใช้ในศึกออสเตรเลียนโอเพ่นอย่างเป็นทางการเมื่อปี2007ช่วงที่2ของรายการนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปีอย่างออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับติดตาม Media Watch กันก่อนครับเรามีเรื่องของตัวรับของ Browse ครับก็จะถูกแบน1ปีในข้อหาของการใช้สารกระตุ้นติดตามใน Media Watch กันก่อนครับวันนี้เราไปดูข่าวคราวของวงการอเมริกันฟุตบอล NFL ครับเมื่อโจชกอร์ดอนนั้นถูกตรวจพบเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับและมีสิทธิ์ถูกแบน1ปีครับเราดิบประเด็นนี้มาจาก ESPN และ New York Post ครับ ESPN ระบุข่าวว่าโจชกอร์ดอนไรลีซิเวอร์ของคลีฟแลนด์บราวน์ครับตรวจเรื่องของสารเสพติดไม่ผ่านครับเขาอ่านถูกแบน1ปี ESPN อ้างจาก Pro Football Talk ระบุว่ากอร์ดอนนั้นถูกตรวจพบแอลกอฮอล์เป็นบวกครับและจากแถลงการของทีมบราวน์ระบุผิดหวังกับข่าวล่าสุดของกอร์ดอนซึ่งทีมก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับข้อมูลต่างๆต่อลีกนะครับสำหรับกอร์ดอนนั้นถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเมื่อ5กรกฎาคมปีที่แล้วครับด้วยข้อหาขับรถโดยขาดสติและใช้ความเร็วเกินกำหนดก่อนหน้านี้เขาเคยถูกแบน2เกมแรกของฤดูกาล2013ครับด้วยข้อหาของการใช้สารต้องห้ามที่มีอันตรายซึ่งขัดต่อกฎของ NFL ไปดู New York Post กันบ้างครับเล่นข่าวไปในทางเดียวกันระบุว่านี่เป็นปีที่2ติดกันแล้วครับที่กอร์ดอนถูกตรวจพบว่ามีการใช้สารต้องห้ามที่อันตรายและคราวนี้เขามีโอกาสที่จะถูกแบน1ปีจาก NFL ซึ่งนอกจากเรื่องของยาเสพติดแล้วปีกเจ้าปัญหารายนี้ยังมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมด้วยครับล่าสุดเดือนที่ผ่านมาไม่ได้เข้าร่วมประชุมทีม1วันก่อนที่ทีมจะลงสนามในช่วง regular season เกมสุดท้ายด้วยครับโอ้ปัญหาเยอะจริงๆนะฮะเราไม่คิดเลยว่าเงินจะหายไปเยอะขนาดนี้หนักเลยครับส่วนช่วงนี้ครับเราไปติดตามผลการแข่งขันเทนนิสรายการออสเตรเลียนโอเพ่นปรากฏว่าเซเรนก้าแชมป์เก่า2สมัยของรายการนี้ตกรอบ16คนสุดท้ายพัสละครับในประเภทหญิงเดี่ยวติดตามในช่วง Sport World ครับโดยการแข่งขันคู่นี้ครับโดมินิก้าชิบูโความืออันดับ11ของโลกจากสโลวาเกียก็ดวลกับวิตอรีอาซาเรนก้าซึ่งเธอในช่วงฟอร์มพีคนี่เคยเป็นอดีตมือ1ของโลกแต่ว่าปัจจุบันในหล่นมาอยู่มือ44เนื่องจากว่าในช่วงฤดูกาลที่แล้วนี่ไม่ได้เล่นไปร่วมครึ่งปีเหมือนกันนะครับเพราะมีการบาดเจ็บเยอะเจอกันในรอบ16คนสุดท้ายครับแกรนด์สแลมแรกของปีออสเตรเลียนโอเพ่นที่เมลเบิร์นพาร์คปรากฏว่าชิบูโควาซึ่งปีที่แล้วก็มาดีเหมือนกันนะไปได้ถึงรองแชมป์เหมือนกันนะครับเจ้าตัวก็สามารถที่จะสร้างโอกาสในการลุ้นสู่การคว้าแชมป์สมัยแรกออสเตรเลียนโอเพ่นของเธอไว้ได้ใช้เวลารวมไปทั้งหมด2ชั่วโมงกับอีก10นาทีหวดเอาชนะซาเรนก้าแชมป์เก่า2สมัยไปได้วุดบิดครับ2ต่อ1เซตด้วยสกอร์6ต่อ2 3ต่อ6และ6ต่อ3เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเตรียมจะไปเจอกับเจ้าของแชมป์5สมัยก็คือเซเรน่าวิลเลียมส์แล้วก็เป็นอันดับ1ของรายการนี้จากสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับชิโบโควาบอกหลังแมตช์ว่าแมตช์นี้เป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็เป็นแมตช์1ในการเล่นเทนนิสอาชีพของเธอเลยทีเดียวนะครับเธอเล่นเซตแรกได้อย่างดีมากไร้ข้อติโดยที่ไม่มีความผิดพลาดด้วยนะครับแล้วก็เธอพยายามกดดันคู่แข่งซึ่งสไตล์การเล่นของอัสเรนก้าก็ถือว่าเข้าทางของเธอพอดีเลยก่อนหน้านี้ชิบูโควาเคยแพ้ซาเรนก้ามาบ้างเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสเอาชนะได้ก่อนหน้านี้เหมือนกันแต่ก็ทำไม่ได้ส่วนวันนี้เธอเล่นเต็มที่แล้วก็ไม่ได้ไปคิดถึงสกอร์ที่เกิดขึ้นเพียงว่าหวังว่าจะทำผลงานให้ดีสุดในแต่ละช็อตแค่นั้นเองแล้วเธอก็ปราบซาเรนก้าแชมป์เก่า2สมัยไปได้ในที่สุดไปดูผลการแข่งขันฝ่ายชายวันนี้กันบ้างนะครับแชมป์เก่าสตานิสลาฟวาวริงก้ามืออันดับ4ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์ยังทำได้ดีนะครับมีลุ้นป้องกันแชมป์ได้โดยหวดเอาชนะกาเซียโลเปสจากสเปนไปได้3ต่อ1เซตดูสกอร์7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2 6ต่อ4 4ต่อ6และเซตสุดท้ายเอาชนะไป7ต่อ6ไทเบรก10ต่อ8ครับวาวริงก้าจะเข้าไปสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้ไปเจอกับเคนิชิคุริมืออันดับ5ของรายการจากญี่ปุ่นซึ่งนิชิคุริก็ปราบดาวิดเฟเรมืออันดับ9ของรายการจากสเปนไปเด็ดขาดครับ3เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ3ทั้ง3เซตเลยยังมีคู่ที่เป็นไฮไลท์ที่กำลังทำการแข่งขันในเวลานี้นะครับนี่คือสัญญาณสดๆนะครับ
จากช่อง Fox Sports HD นวัคยอร์ควิชครับมืออันดับ1ของรายการเจอกับม้ามืดเหมือนกันครับเป็นชิลมูลเลอร์จากลักเซมเบิร์กนะครับซึ่งก็ปีนี้ถือว่ามาได้ไกลที่สุดในการเล่นเทนนิสอาชีพของมูลเลอร์ในวัย31ปีเลยครับมาเจอกับมือหนึ่งของรายการนวัคยอร์ควิชปรากฏว่า2เซตแรกเป็นโนเล่ได้ไปก่อนนะครับชนะไป6ต่อ4แล้วก็7ต่อ5ส่วนในการดวลเซตที่3ตอนนี้แต้มยังสูสีกันอยู่นะครับเสมอก็อยู่ที่5ต่อ5เกมแล้วก็บอลอยู่ในมือของกิลมูลเลอร์ที่เป็นฝ่ายได้ออนเซิร์ฟอยู่ในขณะนี้นะครับก็ถือว่ามีโอกาสดีนะครับดูช็อตเซิร์ฟช็อตนี้ของมูลเลอร์ยังเป็นฟอลไปก่อนก็ที่ออสเตรเลียนี่ก็ดึกมากแล้วครับตอนนี้นี่จะเที่ยงคืนแล้วคู่นี้ก็เป็นคู่ที่ปิดคอร์ดลอสเวลเลอร์อารีนาแล้วครับมือเต็งเต็งยังอยู่กันหลายคนนะครับทางฝ่ายชายไม่เหมือนฝ่ายหญิงที่ตกกันไปเยอะหน่อยก็ถือว่าไปแล้วมือระดับ8อันดับแรกของรายการนี้ก็ที่พลิกล็อกตกไปเร็วก็คือโรเจอร์เฟเดอเรอร์เท่านั้นเองครับเดี๋ยวยังไงถ้าสามารถปิดได้ภายใน3เซตเนี่ยเดี๋ยวเราจะสรุปผลให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามผลของออสเตรเลียนโอเพ่นอีกทีนึงครับครับจากฝ่ายชายเราไปดูฝ่ายหญิงกันบ้างครับเรามีพรีวิวศึกนางฟ้าครับเป็นการเจอกันระหว่างมาเรียชาปาวาเธอจะเจอกับยูจินีบูชาครับมาเรียเป็นมือ2ของโลกครับในขณะที่บูชาเป็นรุ่นน้องนะครับเป็นมือ7ของโลกจากแคนาดาเนี่ยนะครับก็จะเจอกันในรอบก่อนรองชนะเลิศครับมาเรียชาปาวาเธอผ่านเข้าสู่รอบ8คนได้นะครับพร้อมทั้งรักษาเส้นทางในการลุ้นแชมป์สมัยที่2ต่อจากปี2008ได้สำเร็จหลังจากขวดเอาชนะเผิงช่วยมือ21ของรายการจากจีนไป2เซตรวดสกอร์ค่อนข้างห่างนะครับ 6-3-6-0 ส่วนบูชาเธอผ่านเข้ารอบได้ครับหลังจากเอาชนะอารีนาคาเมลีเบกูครับคู่แข่งจากโรมาเนียไป2ต่อ1เซตนะครับด้วยสกอร์6ต่อ1 5ต่อ7และ6ต่อ2การเจอกันของคู่นี้เนี่ยในฐานะของรุ่นน้องครับยูจินีบูชามักจะอยู่ใต้ร่มเงาและถูกนำไปเปรียบเทียบกับชาลาปาวาตลอดเวลาจากรูปร่างหน้าตาและผลงานรวมทั้งสไตล์การเล่นเนี่ยนะครับอีกทั้งตลอดการพบกันที่ผ่านมา3ครั้งเธอแพ้รวดครับแต่บูชากลับไม่หวั่นเกรงการรีแมตช์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับให้กำลังใจตัวเองว่าครั้งล่าสุดที่พบกันเธอเกือบที่จะเอาชนะชราปวาได้ในเฟรนช์โอเพ่นเมื่อปีที่แล้วการพบกันในครั้งนั้นเป็นความทรงจำที่ยอดเยี่ยมและเป็นแรงจูงใจให้เธอลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อที่จะได้เป็นฝ่ายชนะบ้างครับแม้เวลานี้เธอไม่คิดว่าตัวเองอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดแต่ก็จะพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและหากเป็นไปได้เธอจะพยายามเป็นผู้ชนะในการพบกันในครั้งนี้ครับและแม้ว่าบูชาเธอจะเป็นรองต่อชาลาปาวาอยู่หลายขุมครับแต่ชาลาปาวาเองก็ไม่เคยประมาทคู่แข่งของเธออย่างบูชาเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวเธอคิดว่าโดยส่วนตัวแล้วเธอไม่ได้สนิทสนมกับบูชามากนักนะครับและไม่ได้รู้จักกันเป็นอย่างดีเท่าไหร่ในฐานะของนักเทนนิสบูชาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากคนหนึ่งครับสำหรับการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศของทั้งคู่จะเล่นกันที่ลอสเลเวอร์อารีนาในช่วงสายของวันพรุ่งนี้นะครับ 8:30 ตามเวลาในประเทศไทยเปิด Fox Sports HD เลยครับดู Head to Head เจอกันมา3หนเนี่ยชลาปาวาชนะรวดนะครับ ในขณะที่แรงกิ้งชลาปาวาดีกว่าเบอร์2ของโลกส่วนบูชาเบอร์7นะครับปัจจุบันนี้บูชาอายุ21ครับส่วนชลาปาวาอายุ28สายการเล่นก็เป็นพวกตีแบ็คแฮนด์2มือด้วยกันทั้งคู่นะครับการเจอกัน3หนที่ผ่านมานะครับไล่มาตั้งแต่ปี2013ที่มามี่มาสเตอร์ในรอบ64คนชาลาปาวาชนะไป 6-2-6-0 French Open ปี2013ในรอบ64คนชาลาปาวาก็ชนะอีก 6-2-6-4 ในขณะที่ปีที่แล้วเป็นการเจอกันแล้วก็บูชาเธอใกล้เคียงที่จะเอาชนะชาลาปาวาได้มากที่สุดได้มา1เซตนะครับก็แต่สุดท้ายเป็นชลาปาวาชนะไป 4-6-7-5-6-2 ครับซึ่งก็อันนั้นเป็นเรคคอร์ดนะครับไปกันที่เก็บตกเบื้องหลังบัสซี่บอลเบเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับโดย Golden State Warrior ก็ยังฟอร์มสุดยอดเหมือนเดิมโดยเฉพาะเมื่อได้เล่นในบ้านตัวเองครับเกมนี้ครับได้สตีเฟนเคอร์รี่ครับทำคนเดียว22แต้มบวกกับอีก11แอสซิสต์พร้อมกับมีคลายทอมสันกดไปถึง31แต้มก็ช่วยนำ Golden State Warrior เปิดบ้านที่สนาม Oracle Arena เอาชนะ Boston Celtics ไปได้อย่างสนุกครับ114ต่อ111คะแนนในบาสเกตบอล NBA Regular Season
จากชัยชนะในเกมนี้ก็ทำให้ทีม Golden State Warriors เก็บชัยชนะในบ้านได้เป็นเกมที่19ติดต่อเข้าไปแล้วถือว่านี่เป็นเบรกเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดในลีก NBA นะครับส่วนครั้งหลังสุดที่พวกเขาแพ้ในบ้านเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนปีที่แล้วในเกมแพ้กับซานอันโตนิโอสเปอร์นั่นเองสตีฟเคอร์ครับเฮดโค้ชของทีม Golden State Warrior ที่ต้องเครียดตลอดเวลากับเกมนี้เจ้าตัวบอกว่าตอนนี้เนี่ยถึงช่วงเวลาที่โปรแกรมการแข่งขันจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆลูกทีมของเขาก็พยายามทำผลงานอย่างดีที่สุดเพียงแต่ว่าสภาพร่างกายเนี่ยในช่วงนี้บางทีมันก็ไม่เป็นใจเท่าไหร่เพราะว่ากรรมศึกมันหนักอย่างไรก็ตามนี่เป็นค่ำคืนที่ทุกคนร่วมกันสู้จนทำให้ทีมเก็บชัยชนะมาได้ส่วนทางเจเร็ตซูลิงเกอร์ซึ่งก็ช่วยทีมทำไป26แต้มให้กับเซลติกแต่ก็ไม่เพียงพอนะครับทำให้เซลติกนั้นช่วงนี้ฟอร์มไม่ดีครับแพ้เป็นเกมที่4จาก6เกมหลังสุดด้วยบรัสสตีเวนครับเฮดโค้ชของเซลติกเจ้าตัวก็คิดว่าลูกทีมเนี่ยทำดีที่สุดแล้วครับมีโอกาสจะแซงหน้าทางวอลเลอร์สได้หลายครั้งเหมือนกันแต่ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะต้องไปเน้นเกมป้องกันกันทั้งเกมแล้วก็เร่งทำคะแนนในช่วงเวลาเดียวกันด้วยส่วนเกมต่อไปครับ Golden State Warriors มีคิวจะได้เล่นในบ้านนะครับจะรับการมาเยือนของ Chicago Bulls ส่วน Boston Celtics ยังมีโปรแกรมต้องออกไปเยือนต่อไปนัดหน้าจะต้องไปเล่นกับ Utah Jazz นี่คือ Box Score ของทั้ง2ทีมครับ Boston Celtics ได้ทาง Jarrell Sullinger ครับทำไป26คะแนน9รีบาวด์3แอสซิสต์อีวาน Turner 19คะแนน7รีบาวด์7แอสซิสต์แล้วก็ Tyler Seller ทำไป15คะแนน5รีบาวด์2แอสซิสต์ฝั่งทีมเจ้าบ้านครับ Golden State Warrior ได้คลายทอมสัน31คะแนน2รีบาวด์1แอสซิสต์สตีเฟนเคอร์รี่22คะแนน4รีบาวด์11แอสซิสต์และเรย์มอนด์กรีนครับทำไป14คะแนน9รีบาวด์2แอสซิสต์ผลการแข่งขันคู่อื่นครับ Miami Heat ชนะ Chicago Bulls 96ต่อ84 OKC แพ้กับ Cleveland Cavaliers 98ต่อ108ครับ LA Clippers ชนะ Phoenix Sun 120ต่อ100 Dallas Mavericksแพ้ New Orleans Pelicans 106ต่อ109 Minnesota Timberwolves แพ้ Atlanta Hawks 100ต่อ112 Indiana Pacers ครับชนะ Orlando Magic ไป106ต่อ99 Milwaukee Bucks แพ้กับ San Antonio Spurs 95ต่อ101 Detroit Pistons แพ้ Toronto Raptors 110ต่อ114 Washington Wizards ครับดวลยาวแล้วก็เอาชนะช่วงต่อเวลาพิเศษ Denver Nuggets ไป117ต่อ115ส่วน Houston Rocketsเอาชนะ LL Lakers ไปได้99ต่อ87คะแนนเราไปเก็บตกโปรโบ2015กันครับก็เป็นทีมเออร์วินครับขออภัยผลิตกำลังเฮือกสุดท้ายเฉือนเอาชนะทีมคาร์เตอร์ไป32ต่อ28ในศึกโปรโบที่ทั้ง2ทีมเปิดเกมบุกแรกกันเพื่อเอาใจแฟนๆ NFL ทั้งสนามที่รวมทั้งที่ชมการถ่ายทอดสดทั่วโลกด้วยครับรูปแบบการแข่งขันโปรโบในปีนี้ก็ยังคงใช้ในสไตล์แฟนตาซีฟุตบอลนะครับเป็นปีที่2ติดต่อกันซึ่งผู้ที่ต้องทำหน้าที่เลือกทีมในปีนี้ได้แก่2ปีกระดับตำนานอย่างไมเคิลเออร์วินของ Dallas Cowboys แล้วก็คริสคาร์เตอร์ของ Minnesota Vikings ครับท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานนะครับแล้วก็ผ่อนคลายรวมทั้งเป็ดกันเองด้วยเจเจวัตครับหนึ่งในผู้นำทีมคาร์เตอร์เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สนุกไปกับเกมนี้น่าจะมากที่สุดด้วยครับคนหนึ่งออกสเต็ปร่วมแดนซ์ร่วมเต้นกับเชียร์ลีดเดอร์สาวๆในสนามเนี่ยนะครับเขากล่าวว่าการต้องการสนุกไปกับเกมนี้ให้มากที่สุดครับแฟนๆต้องการดูโชว์ที่ดีทุกคนทำงานอย่างหนักกว่าจะมาถึงที่นี่ครับดังนั้นความสนุกสนานคือความหมายของโปรโบครับนอกจากนี้เกมโปรโบ2015ได้พักการแข่งขันที่ฮาวายมาเล่นกันที่สนาม University of Phoenix สังเวียนแข่งซูเปอร์โบว์และมีผู้ชมถึง 63,225 คนครับเต็มความจุของสนามแพทริกแอนเดอร์สันคอร์เนอร์แบ็กของทีมคาร์ดินัลพูดถึงความแตกต่างในปีนี้กับการแข่งขันที่ฮาวายว่าในปีนี้มีผู้ชมเข้ามาชมในสนามมากขึ้นครับเขาเชื่อว่านี่คือการเปิดโอกาสให้แฟนๆได้มาสัมผัสเกมครับด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปฮาวายเนี่ยนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับแฟนๆอย่างแท้จริงและพิเศษนะครับสำหรับแฟนๆ Sport Today นะครับและท่านสมาชิกทางทูชั่นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับรายการ Sport Today ของเราจะมีช่วงพิเศษ Super Bowl Special ครับเกาะติดสถานการณ์ Super Bowl ครั้งที่49แบบเต็มอิ่มจนกระทั่งถึง Super Bowl เลยครับนะครับแล้วก็ปิดท้ายทันเวลานะครับปิดเบรกได้พอดีเลยสำหรับโตเล่ครับนวัคยอกเวชมือวันดับหนึ่งของรายการออสเตรเลียโรเฮนผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้ตามคาดนะครับสรุปแล้ววันนี้เอาชนะกิลมูลเลอร์จากลักเซมเบิร์กไปได้3เซตรวดครับ6ต่อ4 7ต่อ5และ7ต่อ5
รอบ8คนจะเข้าไปเจอกับมิลอสราวนิกนะครับก็ติดตามชมได้ทุกวันจนจบทัวร์นาเมนต์สำหรับทาง Australian Open ทางช่อง Fox Sports HD นะครับส่วนช่วงนี้เรายังมีสรุปข่าวกีฬารอบโลกให้ติดตามกันอีกครับรับชมได้เลยครับบิลฮาร์สนักกอล์ฟชาวอเมริกันคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Humana Challenge ที่สนาม PGA West Palmer เมืองลาควินต้ารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาและครองแชมป์ PGA ทัวร์เป็นครั้งที่6ในชีวิตได้สำเร็จหลังจบวันสุดท้ายด้วยสกอร์รวม22อันเดอร์พาร์เฉียนเอาชนะอันดับ2ร่วมอย่างชาร์ลีฮอฟแมนแบรนดอนสตีลสตีฟวิทคอฟแมตต์คูช่า4คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติและปาร์คซุงจุนจากเกาหลีใต้1สโตรกเท่านั้นไชน่าเนวัลนักแบดมินตันชาวอินเดียผู้เขียนนิชาออนจินดาพลความหวังสุดท้ายของไทยตกรอบรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันกลางปีสโกรายการไซเอ็ดโมดี้อินเตอร์เนชั่นแนลแบดมินตันแชมเปี้ยนชิพที่สนามบาบูพาราณสีดัสอินดอร์สเตเดียมในลักนาวประเทศอินเดียสามารถป้องกันแชมป์หญิงเดี่ยวเป็นสมัยที่3ต่อจากปีที่แล้วและปี2009ได้สำเร็จนางต้องใช้เวลา1ชั่วโมง20นาทีกว่าเจ้าชนะคาโรไลน์มารินคู่แข่งจากสเปนไปอย่างชิวเฉียด2ต่อ1เกมด้วยสกอร์19ต่อ21 25ต่อ23และ21ต่อ16มาเรียชาราโปวานักเทนนิสสาวมือ2ของโลกจากรัสเซียเจ้าของฉายานางฟ้าแห่งวงการเทนนิสออกโรงแนะนำยูจีนีบูชาร์ดรุ่นน้องดาวรุ่งมือ7ของโลกชาวแคนาดาที่ได้รับการตั้งฉายาว่านิวชราโปวาและเป็นนางฟ้าของวงการอีกหนึ่งคนให้เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดและพิสูจน์ว่าตัวเองมีดีเพื่อหลุดพ้นจากการถูกเปรียบเทียบหลังจากชราโปวาเองก็เคยถูกนำไปเปรียบเทียบกับแอนนาคูนิโควาสมัยที่ปลดล็อกคว้าแชมป์แกรนด์สแลมครั้งแรกในการแข่งขันวิมเบิลดันเมื่อปี2004ก็คุณชมครับในช่วงนี้นี่มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปลุ้นในศึกกีฬาระดับโลกอย่างทั้งซุปเปอร์โบว์ลแล้วก็ออสเตรเลียนโอเพ่นด้วยนะครับโดยทาง True You ครับร่วมกับ True Vision แล้วก็ Six Star Travel ครับได้จัดแพ็คเกจ2ทริปในฝันทริปแรกส่วนร่วมชมศึกชิงแชมป์ซุปเปอร์โบว์ครั้งที่49ครับปีนี้จัดขึ้นที่อาริโซนาการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์ตามเวลาท้องถิ่นส่วนทริปที่2ครับเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นที่เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็จะพาไปดูรอบชิงชนะเลิศทั้งประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็ชายเดี่ยวนะครับการแข่งขันที่กรุงเมลเบิร์นที่เมืองเมลเบิร์นที่ออสเตรเลียก็จะมีหญิงเดี่ยวชิงวันที่31มกราคมแล้วก็ชายเดี่ยวชิง1กุมภาพันธ์ได้ดูทั้ง2วันนะครับพิเศษครับสำหรับท่านสมาชิก True Vision ที่ถือบัตร True Back Card ก็จะได้รับส่วนลดทั้งทริปซุปเปอร์โบว์ลแล้วก็ออสเตรเลียนโอเพ่นด้วยสนใจติดต่อได้ที่บริษัท Six Star Travel ครับโทรศัพท์หมายเลข027129800ครับ02712-9800ด่วนครับแพ็กเกจมีจำนวนจำกัดครับและต้องรีบตัดสินใจแล้วด้วยนะครับเพราะว่าใกล้แล้วครับที่จะถึงทั้งรอบชิงของออสเตรเลียนโอเพ่นแล้วก็ศึกซุปเปอร์โบว์ด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลไทยครับเรามีควันหลงของศึกฟุตบอลถ้วยพระราชทานก่อเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาฝากกันครับยี่สิบหกมกราคมปี1997เทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นครั้งที่85ประเภทชายที่ซัมพลัสเอาชนะคาร์ลอสโมยาในรอบชิงชนะเลิศสกอร์6-2 6-3 6-3